สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็อันนี้เป็นโครงการพี่สอนน้องเนาะของวิชา General Biology 1นะครับในส่วนของปลายภาคเนาะก็พี่ชื่อพี่พร้อมนะครับน่าจะเคยเจอแล้วครั้งที่เราก็สอนเรื่อง Nervous System นะครับหรือระบบประสาทครั้งนี้จะสอนทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเนาะเป็นอย่างละสั้นๆเนาะเป็นเรื่อง Evolution เนาะวิวัฒนาการแล้วก็ Origin and History of Life ก็คือเป็นเรื่องของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็เรื่องของ Biodiversity ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะพูดในเชิงองค์รวมเนาะยังไม่ลงไปถึงในแต่ละ Kingdom หรือ Domain แล้วก็อันสุดท้ายคือ Taxonomy and Systematics ก็คืออนุกรมวิธานเนาะโอเคก็จะเริ่มด้วยการทบทวนสั้นๆเนาะจากคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญต่างๆที่เราควรรู้เนาะแล้วก็ต่อด้วยเป็นโจทย์ซะส่วนใหญ่โอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำโจทย์เนาะก็ลองไปทำโจทย์ก่อนแล้วก็ลองทบทวนด้วยตนเองก่อนจากคำสำคัญที่พิมพ์ไว้เนาะก่อนที่จะมาฟังการอธิบายอันนี้เนาะเพื่อให้ได้เราได้ลองทำโจทย์จริงๆเนาะแล้วก็จะได้มีองค์ความรู้พื้นฐานบ้างก่อนที่จะมาฟังเนาะโอเคโอเคเรื่องแรกนะครับ evolution หรือว่าเรื่องของวิวัฒนาการเนาะคำเยอะมากเลยอ่ะเราลองดูทีละคำเนาะพี่จะพูดแค่สั้นๆในแต่ละคำเนาะในรายละเอียดก็ขอให้ไปลองไปทบทวนด้วยตัวเองเนาะโอเคอันแรก law of use and disuse นะครับก็เป็นกฎสำคัญเลยของลามานั่นเองเนาะเขาบอกว่าสิ่งที่ใช้เนี่ยก็จะยังคงอยู่สิ่งที่ไม่ใช้เนี่ยมันก็จะค่อยๆสูญหายไปเนาะและลักษณะนี้เนี่ยก็จะสามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้เรื่อยๆเนาะน่าจะจำได้เช่นเวลานักเพาะกายอย่างเงี้ยเนาะเขาใช้กล้ามเนื้อเยอะกล้ามเนื้อเขาก็จะคงอยู่เยอะมากเนาะส่วนใครที่ไม่ค่อยออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆหายไปแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่เนาะก็คือนักกล้ามเนี่ยถ้าเขามีลูกหลานออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าลูกหลานจะมีความสามารถในการสร้างกล้ามมากตามอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของทฤษฎีของลามาร์กอันต่อไปคือของชาร์ลส์ดาร์วินก็คือ natural selection หรือการคัดเลือกตามธรรมชาติเนาะซึ่งการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยเราคัดเลือกตามฟิตเนสเนาะก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีฟิตเนสสูงสุดก็จะอยู่รอดฟิตเนสเนี่ยก็คือความสามารถในการ survival and reproduction ก็คือการอยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์ต่อได้นั่นคือฟิตเนสต่อไป artificial selection เนี่ยมีมันคือการ selection เหมือนกันแต่ว่า artificial selection artificial ก็คือการสร้างขึ้นด้วยมนุษย์เนี่ยนะก็คือการคัดเลือกโดยมนุษย์ขอโทษทีการคัดเลือกโดยมนุษย์เนาะก็อย่างเช่นการที่เราไปฉีดยาฆ่าแมลงอะไรแบบนี้เนาะในส่วนของเราเนี่ยก็เป็นการคัดเลือกแมลงที่มันมียีนต้านทานต่อยาฆ่าแมลงก็จะอยู่รอดอะไรแบบนี้เป็น artificial selection หรือแม้แต่การตัดต่อพันธุกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้พืชมีผลผลิตที่มากขึ้นหรืออาจจะเคยไม่แน่ใจเคยเห็นไหมไก่ที่ตัดต่อพันธุกรรมให้กลายเป็นไม่มีขนเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคอันนี้เนาะก็เป็น artificial selection เช่นเดียวกันเนาะอันต่อไปคือ individual variation กับ overproduction ซึ่ง2อันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด natural selection เนาะโดย individual variation เนี่ยก็คือความหลากหลายในประชากรก็คือว่าประชากรเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดความหลากหลายขึ้นมาอยู่แล้วเป็นแบบสุ่มขึ้นมาจากการกลายหรือการอะไรแบบนี้เนาะก็ทําให้ในประชากรเนี่ยมันมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไปไม่ใช่ทุกตัวเหมือนกันหมดเลยสีเขียวเหมือนกันทั้งหมดอาจจะมีสีเขียวบ้างน้ําตาลบ้างเขียวอมน้ําตาลเป็นสีดําสีเทาอะไรเงี้ยในโดยพื้นฐานเนาะจากการกลายนั่นแหละสักส่วนใหญ่แล้วก็อีกอันคือ overproduction คือมีปริมาณมากก็คือไม่ใช่ว่าประชากรทั้งหมดออกมาทีละตัวอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะยากที่จะเกิด natural selection ใช่ไหมถ้าตัวนี้ตายมันก็จบละสูญพันธุ์แล้วมันก็ควรจะออกมาทีละ10 ตัวออกมาทีละ100 ตัว1,000 ตัวแบบเนี้ยเนาะเพื่อให้มันเกิดการคัดเลือกว่าลักษณะไหนมันจะสามารถอยู่รอดได้มีฟิตเนสสูงที่สุดเนาะการที่มันออกมาทีละ100 ตัว1,000 ตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างคนอย่างเงี้ยคลอดลูกออกมาทีละ1,000 ตัวก็คงไม่ใช่เนาะก็หมายถึงว่าแต่ละรุ่นมันมีจํานวนมากพออาจจะไม่ได้หมายถึงออกมาจาก
พ่อแม่คนเดียวเนาะหมายถึงว่าออกมาจากพ่อแม่ทุกคนรวมกันแต่ละรุ่นทีละรุ่นชั่วรุ่นมีจำนวนมากพอต่อไปคือ differential reproductive success เนาะก็คือมีความแตกต่างกันของความสามารถในการสืบพันธุ์นั่นเองเนาะอันนี้ก็แปลตรงตัวต่อไปคือ allele frequency ก็เป็นคำที่ใช้มากในเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรเนาะ allele frequency ก็คือความถี่ allele นั่นเองซึ่งความถี่ allele เนี่ย allele คืออะไร allele คือรูปแบบของยีนเนาะเช่นเราบอกว่ายีนที่ควบคุมอะไรดีล่ะควบคุมการมีลักยิ้มอย่างนี้เนาะจะมี allele สองอันสองแบบก็คือ allele เด่นกับ allele ด้อยเนาะโอเคป่ะอันนี้คือ allele ปกติเนาะแต่ถ้าเป็น multiple allele ก็อะไรพวกหมู่เลือด ABO ใช่ไหมการที่มีหมู่เลือด ABO เนี่ยยีนที่ควบคุมเนี่ยมีทั้งหมด3 allele ก็คือ allele IA ใหญ่ allele IB ใหญ่แล้วก็ allele I เล็กเนาะ multiple allele ดังนั้นยีนกับ allele ต่างกันเนาะดังนั้นความถี่ allele เนี่ยก็จะในประชากรก็คือตัวหนึ่งเนี่ยมี2 allele โอเคไหมในหนึ่งยีนเนาะของลักษณะที่เราสนใจหนึ่งลักษณะเนี่ยก็จะมี2 allele ในหนึ่งคนงงไหมเช่นพี่มี A ใหญ่ A ใหญ่ก็จะเป็น2 allele A ใหญ่หนึ่ง allele แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น A ใหญ่เหมือนกันโอเคป่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเอาไปต่อในการคิดคำนวณเนาะซึ่งจากที่พี่ดูเนี่ยไม่ในระดับนี้ไม่ได้แบบออกข้อสอบในเรื่องของการคำนวณก็จะยังไม่ลงในตรงนั้นเนาะโอเคต่อไปคือ Hardy-Weinberg Theorem ก็คือเป็นทฤษฎีสมดุลประชากรของ Hardy-Weinberg เนาะซึ่งการที่มันเกิดสมดุลประชากรเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มี evolutionary force ก็คือแรงผลักดันทางวิวัฒนาการจะมีทั้งหมด4ปัจจัยเนาะตามที่พี่เขียนก็คืออันแรกคือ mutation คือการกลายเนาะการกลายก็แล้วแต่อาจจะเกิดจาก spontaneous mutation ก็คือการกลายจากด้วยตนเองเกิดจากความผิดพลาดในการแปลไม่ใช่ถอดรหัสพันธุกรรมหรือการผิดพลาดในการreplication อะไรแบบนี้เนาะก็ทำสามารถทําให้เกิดการกลายได้หรือไม่การโดนรังสี UV อะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดการกลายที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทําให้สร้างโปรตีนผิดปกติแล้วก็ทําให้ยีนนั้นเนี่ยมันแสดงออกมาผิดปกตินั่นเองเนาะต่อไปคือเจเนติกดริฟต์เจเนติกดริฟต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของยีนพูลเนาะยีนพูลก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มประชากรเนี่ยมันแต่ละคนก็จะมียีนเนาะซึ่งยีนทั้งหมดในประชากรเนี่ยก็คือยีนพูลนั่นเองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วก็แบบสุ่มเนี่ยเป็นเจเนติกดริฟต์ซึ่งมีทั้งหมด2อันใช่ไหมถ้าจําได้เนาะอันแรกเป็นบอทเทิลเน็กเอฟเฟกต์เนาะที่เป็นปรากฏการณ์คอขวดเนาะที่แบบว่าจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ออกที่อยู่รอดและจํานวนนั้นเนี่ยน้อยๆเนี่ยก็จะสืบพันธุ์แล้วก็ให้ลูกหลานต่อดังนั้นลูกหลานที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีเพียงลักษณะนั้นที่อยู่รอดอีกอันนึงคือ folder effect ก็คือเป็นเขาเรียกปรากฏการณ์ของเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ค้นพบประมาณนั้นผู้ตั้งถิ่นฐานอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเป็นการอพยพจากกลุ่มประชากรเนี่ยสมมุติในนก100 ตัวมี2-3 ตัวอยู่ดีบินไปอยู่ที่เกาะหนึ่งแล้วก็สืบพันธุ์สร้างเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะก็ทําให้มันเป็น folder effect นั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน evolutionary force โอเคเนาะต่อไปคือ migration ก็คือการอพยพอันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงความถี่ allele เนาะทำให้เกิดการวิวัฒนาการได้แล้วก็อันสุดท้ายคือ selection ซึ่ง selection เนี่ยก็มี3 อย่างเนาะก็คือ directional selection disruptive selection แล้วก็ stabilizing selection directional เนี่ยก็คือการวิวัฒนาการไม่ใช่พูดผิดการ selection การเลือกเนาะที่มันจะเลือกเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเราลองนึกถึงว่าในประชากรมี A เล็ก A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A ใหญ่ A ใหญ่อย่างเงี้ยนะปกติอาจจะเลือกแต่ A ใหญ่ A เล็กแต่พอเกิดอะไรบางอย่างขึ้นก็ทำให้ไปคัดเลือกเฉพาะตัวที่เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ที่แสดงฟีโนไทป์อะไรบางอย่างเนาะหรือเลือกเฉพาะ A เล็ก A เล็กที่แสดงฟีโนไทป์ที่มันมีฟิตเนสเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆเนาะอันนี้คือ directional ต่อไป disruptive เนี่ยก็คือตัวที่เป็นโฮมเฮตโรไซกัสก็คือ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยจะถูกกำจัดออกไปเนาะจะเหลือเพียง
เอเล็กเอเล็กกับเอใหญ่เอใหญ่นี่พูดในเชิงของเป็นควอนติเททีฟนะก็คือเป็นแบบว่ามีแค่เอเล็กเอเล็กเอใหญ่เอเล็กแล้วก็เอใหญ่เอใหญ่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเกรเดียนต์เช่นสีผิวอะไรเงี้ยหรือว่าสีตัวเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็น disruptive เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะแบบด้านข้างจะมีปริมาณมากเนาะและตรงกลางก็จะปริมาณน้อยอันสุดท้ายคือ stabilizing selection ก็คือการคัดเลือกเฉพาะตัวที่มันเป็นมีลักษณะอยู่ในค่าเฉลี่ยพูดง่ายๆอยู่ในค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือด้านข้างเนี่ยจะเล็กแล้วก็ตรงข้างบนตรงกลางเนี่ยมันจะมีจํานวนขนาดประชากรที่มากนั่นเองซึ่งยกตัวอย่างก็อย่างเช่นน้ําหนักของเด็กทารกเนาะเมื่อนานขึ้นเนี่ยเขาค้นพบว่าทารกที่มีน้ําหนักน้อยมากแล้วก็เยอะมากเนี่ยก็จะถูกกำจัดทิ้งก็คือจะไม่สามารถคลอดออกมาได้ด้วยตัวเองเช่นขนาดเล็กมากอาจจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยขนาดใหญ่เกินอาจจะแม่อาจจะไม่สามารถดึงออกมาได้หรือว่าทําให้เกิดการขาดอากาศหายใจก่อนที่จะออกมาอะไรแบบนี้เนาะก็ทําให้มีเฉพาะเด็กทารกที่มีน้ําหนักอยู่ในค่าเฉลี่ยที่จะสามารถออกมาได้แล้วก็สามารถมีฟิตเนสอยู่ได้ก็คือ survival and reproduction นั่นเองต่อไปคือคำว่า micro evolution กับ macro evolution micro evolution เนี่ยคือเราดูการเปลี่ยนแปลงของความถี่แอลีนเนาะความถี่แอลีน micro evolution เราดูว่าเมื่อตัวประชากรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของความถี่แอลีนเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันมี micro evolution แล้วเกิดขึ้นต่อไปคือ macro evolution macro evolution เนี่ยคือการระดับที่จากประชากรหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดกลุ่มประชากรอีกประชากรหนึ่งหมายความว่ามันเป็นการแยกสปีชีส์นั่นเองถ้าจำได้มันจะเรียกว่า speciation เนาะโอเคต่อไปคือ biological species concept ก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์สองชนิดเนี่ยมันเป็นคนละสปีชีส์กันซึ่งเวลาที่เราอยากจะรู้เนี่ยว่ามันเป็นคนละสปีชีส์กันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้มีเพียง biological species concept เนาะมันจะมี concept อื่นๆอีกในระดับนี้นะเราจะดูถึง biological species concept ซึ่งเขากล่าวว่าการที่มันจะเป็นสปีชีส์เดียวกันได้เนี่ยมันจะต้องสามารถสืบพันธุ์และได้ลูกที่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้เอาใหม่นะสามสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้ถ้าเป็นสปีชีส์เดียวกันจะสามารถสืบพันธุ์กันและได้ลูกที่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้เห็นไหมอันนี้คือ biological species concept ซึ่งการที่มันจะสืบพันธุ์กันต่อใดๆได้เนี่ยมันเกิดจากการที่มันสามารถผ่าน barriers ต่างๆได้ซึ่ง barrier เนี่ยมันมี2อันเนาะก็คือ pre-psychotic barriers กับ post-psychotic barriers ซึ่ง pre-psychotic barrier เนี่ยมันก็คือตัวที่มันขัดขวางการสืบพันธุ์ก่อนที่จะเกิดไซโกตเนาะประกอบด้วย temporal isolation เนาะแล้วก็ habitat isolation behavioral isolation mechanical isolation แล้วก็ gametic isolation เนาะอย่างตัว temporal isolation โอเคในส่วนของ temporal isolation เนี่ยก็คือการที่ถูกกีดกันเนาะทางการสืบพันธุ์ก่อนที่จะเป็นไซโกตเนี่ยในแง่ของช่วงเวลาในการสืบพันธุ์อย่างเช่นสัตว์บางชนิดมีการสืบพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวบางชนิดฤดูร้อนหรือเป็นฤดูฝนหรือว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิอันเนี้ยมีความแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเช้าหรือเย็นก็ได้กลางวันหรือกลางคืนแล้วกันเนาะก็ได้เหมือนกันก็เป็น temporal isolation เช่นเดียวกันต่อไปคือ habitat ก็ง่ายๆก็เป็นเรื่องของถิ่นที่อยู่เนาะที่มันต่างกันอันคือ behavioral ก็คือพฤติกรรมหมายถึงการเกี้ยวพาราสีอย่างเงี้ยเนาะ courtship behavior การเกี้ยวพาราสีที่แตกต่างกันก็เป็น behavioral isolation ต่อไป mechanical isolation ก็คือเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ที่มันไม่สามารถเข้ากันได้เนาะเป็น mechanical ส่วนสุดท้ายคือ gametic ก็คือเรื่องของเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ต่อไปคือ postpsychotic barriers ซึ่ง postpsychotic barriers เนี่ยก็หลังจากที่มันผ่านมาหมดแล้วช่วงเวลาก็ตรงการที่อยู่อาศัยก็ตรงการเกี้ยวพาราสีก็เข้ากันได้อวัยวะสืบพันธุ์ก็เข้าได้ gametic ตัวเซลล์สืบพันธุ์ก็ยังสามารถเข้าได้อยู่ก็ยังมี barriers อีกก็คือถ้ามันเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยอันแรกคือ hybrid inviability ซึ่ง hybrid inviability เนี่ยก็คือผสมกันได้แต่ไม่สามารถสร้างเป็นตัวได้เนาะไม่สามารถออกมาเป็นตัวได้
ก็คือพูดง่ายๆคือผสมได้แต่ว่าลูกไม่มีชีวิตรอดอ่ะเนาะต่อไปคือถ้าลูกออกมาแล้วมีชีวิตรอดอีกก็ยังมี hybrid sterility ก็คือออกมาอยู่รอดแต่สืบพันธุ์ไม่ได้ก็คือเป็นหมันนั่นเองแล้วก็อีกอันก็คือเป็นหมันนี่ก็เช่นอะไรล่อลากับมารวมกันเป็นล่อล่อก็คือจะเป็นหมันเนาะแล้วถ้ายังเกิดอย่างนี้อีกก็คือสามารถออกมาได้อีกแล้วก็ไม่ได้เป็นหมันด้วยก็จะเกิดไฮบริดเบรกดาวน์ก็คือไปสืบพันธุ์ได้นะแต่จะไม่สามารถออกหลานได้เนาะเมื่อกี้พ่อแม่ออกมาออกลูกลูกไปสืบพันธุ์ได้แต่ว่าจะออกหลานไม่ได้เนาะก็เป็นเบริเออร์อีกชั้นหนึ่งเนาะเมื่อมันผ่านทั้งหมดได้และยังไปต่อได้เนี่ยก็จะถือว่ามันเป็นสปีชีส์เดียวกันแต่ข้อจำกัดของสปีชีของไบโอโลจิคอลสปีชีส์คอนเซ็ปต์เนี่ยมันไม่สามารถจะใช้กันได้กับทุกสปีชีส์อย่างเช่นไดโนเสาร์เนาะเราไม่สามารถบอกได้ว่าไดโนเสาร์ที่เราพบสองชนิดเนี่ยมันเป็นสปีชีส์เดียวกันไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามันสืบพันธุ์กันได้หรือเปล่าเราก็ไม่เห็นฟอสซิลตอนที่มันสืบพันธุ์กันเป็นต้นเราก็เลยไม่รู้นั่นเองโอเคการสปีชีชันเนาะอันนี้เมื่อกี้เป็นพูดถึงว่าถ้าเป็นสปีชีส์เดียวกันแล้วมันจะสามต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมันถึงจะเป็นสปีชีส์เดียวกันได้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกแยกออกเป็นสปีชีส์คนละสปีชีส์กันเนี่ยมันจะในลักษณะไหนได้บ้างเนาะอันแรกคือโหมดออสปีชีชันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือไฟเลติกกับคลาโดเจเนติกเนาะซึ่งไฟเลติกเนี่ยหมายถึงว่าจาก A กลายเป็น A พามเนาะ A กลายเป็น A พามก็คือจากตัวหนึ่งเนี่ยมันมีพัฒนาการกลายเป็นสปีชีส์ใหม่โดยที่ไม่ได้เกิดเป็นกลายเป็นสองสปีชีส์เนาะจากหนึ่งกลายเป็นหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งสปีชีส์เหมือนเดิมแต่ตัวนั้นนะไม่ได้ลักษณะเหมือนเดิมแล้วเนาะอีกอันหนึ่งคือเป็นคลาโดเจเนติกสปีชีชันก็คือจาก A เนาะแยกเป็น A กับ B ไหมจาก A แยกเป็น A กับ B คือมีสองสปีชีส์เนาะอันนี้คือความต่างไฟเลติกกับคลาโดเจเนติกต่อไปคือซิมพาตริกกับอะโลพาตริกสปีชีชันซิมนี่ก็คือเหมือนเนาะซิมพาตริกก็คือการที่มันอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วมันเกิดสปีชีชันเนาะการที่มันเกิดอยู่บริเวณเดียวกันแล้วเกิดสปีชีชันเนี่ยทำได้อย่างไรก็ในพวกของที่มันเป็นโพลิพลอยดีเนาะโพลิพลอยดีก็คือเป็นมีการเพิ่มชุดจำนวนโครโมโซมในพวกข้าวพวกพืชเนี่ยจะเห็นซะเยอะเนาะทำให้มันเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงคืออะโลพาตริกก็คืออยู่คนละที่กันก็คือตอนแรกเนี่ยอยู่ที่เดียวกันนะแล้วก็อาจจะระหว่างเส้นทางมีภูเขามาแทรกตรงกลางแล้วก็กลายเป็นโดนแยกออกไปหรือมีแม่น้ํามาขั้นกลางทําให้สองฝั่งเนี่ยไม่สามารถมาสืบพันธุ์กันได้มันก็แต่ละฝั่งก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็เลยทําให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาคนละสปีชีส์อาจจะเป็นในรูปแบบของเป็นคลาโดเจเนติกสปีชีชันด้วยก็ได้อาจจะคือ Tempo of Speciation ก็คือเป็นในแง่ของช่วงเวลาเนาะเปรียบเทียบกับช่วงเวลามี gradual เนาะนี่ถึง gradient ก็คือเป็นแบบว่าไม่ได้จาก A เป็น B เลยทันทีแต่ว่าจาก A เป็น A1 เป็น A2 เป็น A3 เนี่ยนะกว่าจะเป็น B เนี่ยคือมีการเปลี่ยนเรื่อยๆเช่นตอนแรกเป็นตัวกลมๆดังนั้นกลมๆแล้วเริ่มมีขาหรือว่ากลมๆแล้วเริ่มมีขาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลี่ยมมีขาอะไรเงี้ยคือแบบทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆอีกอันคือ punctuate equilibrium model ก็คือจาก A เป็น B เลยทันทีเนาะโดยไม่มีตัวลักษณะที่เป็น intermediate หรือเป็นลักษณะที่อยู่ตรงกลางต่อไปเนาะคือเรื่องของ origin and history of life ก็อันแรกเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการที่มันจะมาเป็นเซลล์ได้เนี่ยมันเกิดจากมีออร์แกนิกโมโนเมอร์สเนาะออร์แกนิกโมโนเมอร์สคืออะไรก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะในเรื่องของสารชีวโมเลกุลโมโนเมอร์ของตั้งแต่น้ําตาลโปรตีนไขมันกรดนิวเคลอิกอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มาโมโนเมอร์รวมกันก็เป็นโพลิเมอร์สโพลิเมอร์สรวมกันก็กลายเป็นเซลล์ซึ่งก่อนจะเป็นเซลล์เนี่ยมันเป็นโปรโตเซลล์เนาะแต่ก่อนมันเป็นโปรโตไบออนต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนลึกในเจนเบโอ2อีกสำหรับเด็กเอชีวะนะแต่ถ้าไม่ได้เรียนต่อก็ไม่เป็นไรก็
ให้ทราบว่ามันคือเป็นส่วนประกอบของโพลิเมอร์ที่มารวมกันก็คือเป็นพวกก๊าซที่อีกไขมันโปรตีนน้ำตาลอะไรพวกนี้นะมันรวมกันกลายเป็นโปรโตเซลล์หรือโปรโตไบออนเนี่ยซึ่งเขาพบว่ามันแบ่งได้แต่มันไม่ได้มีการทำงานเป็นระบบเท่ากับเซลล์ที่เราเรียนรู้ในปัจจุบันเนาะหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการต่อเป็น living cells หรือว่าเซลล์ที่เราเรียนกันเนี่ยนะโอเคมี Miller and Urey experiment ที่เป็น primordial soup เนาะถ้านึกออกมันจะเป็นในส่วนของหลอดทดลองใช่ไหมที่มีการต้มน้ำแล้วก็มีแก๊สต่างๆในระบบเนี่ยให้เหมือนกับแก๊สที่มีตอนสมัยหลายหมื่นล้านปีที่แล้วเนี่ยนะเพื่อให้เรารู้ว่ามันเกิดกระแสไฟฟ้าฟ้าผ่าอะไรเงี้ยคือพยายามจะหาว่าโลกเนี่ยมันสามารถสร้างสารชีวโมเลกุลเนี่ยจากสารเอามาสร้างสารอินทรีย์จากสารอนินทรีย์เนี่ยได้หรือเปล่าเนาะซึ่งเขาก็พบว่ามันสามารถสร้างได้ด้วยการเหนี่ยวนําจากกระแสไฟฟ้านั่นเองต่อไปคือ Iron and Sulfur Wall Hypothesis ก็คือเป็นสมมุติฐานเนาะที่เขาพยายามจะบอกว่าใต้โลกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวนเนาะเขาเรียกว่าเป็นแบบมันคล้ายเป็นน้ำพุร้อนหรืออะไรเงี้ยที่มันออกมาตลอดเวลาแล้วตัวไอรอนแอนด์ซัลเฟอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดการรวมกันของโมโนเมอร์กลายเป็นโพลิเมอร์อะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือไอรอนซัลเฟอร์เวิร์ดไฮโพทีซิสแล้วก็ extra terrestrial origin hypothesis extra คือนอก terrestrial ก็คือพื้นที่เนี่ยนะ extra terrestrial origin hypothesis ก็บอกว่ามันเกิดจากอุกกาบาตที่มาจากนอกโลกเนาะเพื่อที่จะเข้ามาในโลกเนี่ยและในอุกกาบาตเนี่ยบางตัวเขาค้นเพราะว่ามันมีแบคทีเรียอยู่ในอุกกาบาตเขาเลยคิดว่าหรือว่าอาจจะเป็นจากอุกกาบาตที่มันหล่นมาที่โลกหรือเปล่าทําให้โลกเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนาะแล้วก็ต่อไปคือคำว่า Precambrian เนาะก็เป็นยุคหนึ่งที่มีการเกิดเขาเรียกว่าอะไรการรวมจากโมโนเมอร์เป็นโพลิเมอร์เป็นโปรโตเซลล์เนี่ยนะมันเกิดในช่วงยุคของ Precambrian เนาะแล้วก็อันสุดท้ายคือ Endosymbiotic Theory ก็คือเป็นทฤษฎีที่บอกว่าตัวไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์เนี่ยเข้ามาอยู่กับเซลล์ของพืชและสัตว์เนี่ยได้อย่างไรเนาะซึ่งมันจะอยู่เขาไม่ก็อยู่กันแบบพึ่งพาเนาะก็คือแบบตอนนี้ก็คือแยกกันไม่ได้แล้วเนาะเนื่องจากต่างคนก็ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันก็เลยไม่แยกออกมาแล้วเนาะแล้วเขาก็พบว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเคยเป็นรวมถึงคลอโรพลาสต์เนาะมันเคยเป็นแบคทีเรียมาก่อนนะเคยเป็นโปรคาริโอตมาก่อนเนื่องจากพบไรโบโซมที่มัน 70S ใช่ไหมเพราะว่ามันมีทำไมมันถึงมีเยื่อหุ้มเซลล์สองชั้นเนาะแล้วก็มี DNA เป็นของตัวเองด้วยซึ่งมีลักษณะของเป็นพลาสมิดก็มีเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโปรคาริโอตต่อไปคือเรื่องของ Biodiversity เนาะ Biodiversity เราต้องรู้จักคำว่า Biodiversity Hotspot ก็คือเป็นจุดหรือแหล่งพื้นที่ที่มันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอันนั้นก็คือ Biodiversity Hotspot นั่นเองเนาะต่อไปคือคำว่า Cambrian Explosion ซึ่ง Cambrian Explosion เนี่ยมันมีสองทฤษฎีเนาะแบบเดิมเลยก็คือว่ายุคแคมเบรียเนี่ยมีประชากรอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งประชากรส่วนเนี้ยมันมีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นประชากรที่ใหญ่มากๆมีชนิดเยอะมากๆมีพัฒนาการมาเนาะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายหรืออีกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เยอะนะในยุคของแคมเบรียเนี่ยมันเยอะมากเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเหลือน้อยจากเดิมแล้วเนื่องจากการสูญพันธุ์ไปเนาะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นก่อนหน้านี้ฐานใหญ่เนาะแล้วก็มันก็ถูกสูญพันธุ์แล้วก็กลายเป็นตอนนี้เหลือแค่ไม่เท่าไหร่เองนะถ้าจําไม่ได้ก็ลองไปดูสไลด์ของอาจารย์เนาะที่อาจารย์ท่านสอนไว้เนาะก็จะมีรูปที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่ามันมีสองทฤษฎีที่มันแตกต่างกันอยู่อ่ะต่อไปคำว่า biodiversity เนี่ยมันมีความหลากหลายอยู่ในสามเขาเรียกว่าอะไรสาม
3รูปแบบก็ได้เรียกว่า3รูปแบบก็ได้เนาะอันแรกคือเป็น genetic diversity ก็คือความแตกต่างทางพันธุกรรมเนาะก็คือเช่นคนเหมือนกันเป็นสปีชีส์เดียวกันแต่ว่าแต่ละคนทำไมหน้าตาเหมือนถึงไม่เหมือนกันความสูงต่างกันผิวสีต่างกันเส้นผมต่างกันการมีรักยิ้มไม่เหมือนกันตาสองชั้นชั้นเดียวอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็คือ genetic diversity ก็คือสปีชีส์เดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างหรือแม้กระทั่งสุนัขอย่างนี้เนาะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นสปีชีส์เดียวกันเนาะก็ทำไมถึงเป็นสปีชีส์เดียวกันรู้ได้ยังไงก็น่าจะเคยได้ยินนะแบบสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลผสมชิสุอะไรแบบนี้เนาะสามารถผสมพันธุ์กันได้ลูกก็ไม่ได้เป็นหมาแล้วก็สามารถอันนี้ก็เป็น biological species concept เช่นเดียวกันเนาะต่อจากนั้นก็เป็น ecosystem diversity ซึ่ง ecosystem diversity เนี่ยก็คือเป็นความหลากหลายของระบบนิเวศเนาะแน่นอนว่าน่าจะเคยเรียนเรื่องไบโอมาเนาะมีความแตกต่างระหว่างปริมาณฝนกับอุณหภูมิเนาะในแต่ละพื้นที่ทําให้มันมีความหลากหลายของระบบนิเวศนั่นเองซึ่งระบบนิเวศเนี่ยเขาจะมีบริการของระบบนิเวศเนาะแบ่งเป็น4อันก็คือ provisioning regulating cultural แล้วก็ supporting provisioning เนี่ยก็คือของที่เราใช้อุปโภคบริโภคโดยตรงเช่นป่านี้เนี่ยคนมาตัดไม้ไปสร้างบ้านคนมาเอาสมุนไพรไปกินเก็บผลไม้ไปกินแบบนี้เนาะเป็น provisioning อันที่สองคือ regulating service regulating เนี่ยคือการควบคุมเช่นการย่อยขยะเนาะการที่เราแบบเอาเศษอาหารไปทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันถูกย่อยเนี่ยโดยแบคทีเรียหรืออะไรของระบบนิเวศเนี่ยก็ถือว่าเป็น provisioning เออไม่ใช่ถือว่าเป็น regulating ผู้ผิดนะเป็นการควบคุมนั่นเองหรือแม้กระทั่งการฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น regulating การควบคุมเนาะต่อไป cultural เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเชิงนามธรรมเนาะเช่นระบบนิเวศนี้เนี่ยมีน่าจะเคยได้ยินการที่เขาไปแบบว่าบําบัดในป่าไปเดินบําบัดอันนี้ก็เป็น cultural เหมือนกันหรือแม้กระทั่งป่านี้มีการติดป้ายให้ความรู้อะไรเงี้ยมันก็เป็น cultural service เหมือนกันอันสุดท้ายคือเป็น supporting ก็คือเป็นการช่วยสนับสนุนเช่นในเรื่องของการเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกสัตว์ต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะอันสุดท้ายก็คือ species diversity อันนี้เห็นชัดมากก็คือมีสัตว์หรือพืชสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีหลากหลายชนิดทั้งคนสุนัขแมวปลาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายในโลกอันนี้ก็เป็น species diversity อันนี้อันสุดท้ายคือtaxonomy and systematics เนาะก็คือเป็นอนุกรมวิธานเนาะรู้จักคำว่า taxonomy ก็คือเป็นศาสตร์ที่มันพูดถึงการจัดเรียงจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตนั่นเองเนาะแล้วก็พูดถึง systematic ซึ่ง systematic เนี่ยมันคือ taxonomy บวกกับ phylogeny เนาะก็คือเป็นการจัดหมวดหมู่แล้วก็มีการนำเรื่องของวิวัฒนาการเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงซึ่งในการทำ taxonomy and systematic เนี่ยมันมี3ส่วนอันแรกก็คือ classification classification เนี่ยก็คือการจัดหมวดหมู่เป็นลำดับชั้นเนาะซึ่งเราควรจะจำได้นะก็คือ kingdom phylum class order family genus species เนี่ยอันนี้ควรจะจำได้คิดว่าออกแน่นอน1ข้อถ้าก่อน kingdom ก็อาจจะเป็นโดเมนด้วยก็ได้เนาะที่ใหญ่กว่า kingdom ต่อไปคือ identification ซึ่ง identification เนี่ยมีคำว่า dichotomous key ที่เราต้องรู้นะใช้ยังไงสร้างยังไงแล้วก็ molecular data ก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีเอาข้อมูลทางด้านของโมเลกุลเนาะเช่นRNA อะไรแบบนี้เนาะมาเปรียบเทียบลักษณะเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเพื่อให้ง่ายต่อการ identification มากขึ้นต่อไปคือ nomenclature เนาะ nomenclature เนี่ยก็คือการตั้งชื่อนั่นเองซึ่งเราจะใช้ใน binomial system เนาะใช้ binomial system ก็คือระบบแบบมี generic name กับ specific epithet เนาะซึ่งหน่วยงานเนี่ยก็จะมี ICZN เนี่ยนะที่เป็นสำหรับสัตว์แล้วก็ ICBN สำหรับพืชเนาะแล้วก็มีนอกจากนั้นอีกโอเคต่อไปก็คือมี phylogenic ก็คือมันจะมี cladogram กับฟิโลเจเนติกทรีคาร์โดแกรมเนี่ยก็คือเป็นสายวิวัฒนาการที่ไม่ได้บอกถึง
ระยะเวลาว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังอะไรแล้ววิวัฒนาการมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความระยะเวลานานเท่าไหร่อะไรเนี่ยไม่ได้บอกในความยาวของเส้นแต่ phylogenetic tree เนี่ยจะบอกเนาะว่าถ้าสายเส้นมันยาวเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มันเกิดในระยะเวลานานนะถ้าสายสั้นๆเนี่ยแสดงว่ามันเกิดในระยะเวลาไม่นานซึ่งไม่นานนี้ก็คงไม่ใช่2 วันนะมันก็เป็นระดับอาจจะเป็นไม่นานก็อาจจะเป็น100 ปี1,000 ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้านานๆก็1,000,000 1,000,000 ปีอะไรเนี่ยโอเคคำต่อไปที่เราควรจะรู้เนาะพวกนี้แท็กซ่าเนาะคำว่า common ancestor เนาะคำว่า node polytomy sister taxa เนาะอันนี้ฝากให้กลับไปดูแล้วกันว่าความพวกนี้คืออะไรเนาะซึ่งไม่ยากเลยมีสไลด์น่าจะมีสไลด์หนึ่งมั้งของอาจารย์ที่พูดเลยทั้งหมดเป็นภาพอยู่แล้วเข้าใจไม่ยากโอเคต่อไปคือโมโนไฟเลติกพาราไฟเลติกแล้วก็โพลีไฟเลติกก็คือโมโนไฟเลติกเนี่ยทั้ง3อันเนี้ยเดี๋ยวจะไปพูดในแบบฝึกหัดนะซึ่งมันจะมีการดูไปจนถึงว่าเราเริ่มดูที่โนดไหนเนาะแล้วมันจะแปลความหมายต่างกันถ้าดูในกรอบโพลากรอบกันอาจารย์คือซินโปมอร์ฟีซินโปมอร์ฟีเนี่ยมอร์ฟีเนาะถ้าใครเคยรู้จักมอร์ฟโลจีเนาะสันฐานวิทยาก็คือซินนานี่ก็คือเหมือนเนาะมันมีลักษณะทางสันฐานที่เหมือนกันเนาะ principle of parsimony เนี่ยก็คืออาจจะมีคำว่าอะไรนะ maximum parsimony ใช่ไหมก็คือเขาจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดแบบง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเนาะอันไหนไฟโลเจเนติกทรีอันไหนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเนี่ยอันนั้นน่าจะถูกต้องเราไปถึงโมเลกุลาร์คล็อกเนี่ยก็คือเขามีการดูถึงเรื่องระดับโมเลกุลว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีสารนี้อยู่ในสิ่งมีชีวิตนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรแบบนี้เนาะก็เป็นโมเลกุลาร์คล็อกโอเคอันนั้นทั้งหมดคือพูดแบบว่ารวดเร็วแล้วก็คร่าวๆถ้าใครยังไม่เข้าใจคำไหนลองไปดูจากที่อาจารย์สอนเพิ่มเติมเนาะในสไลด์โอเคนะโอเคต่อจากนี้คือจะเป็นแบบฝึกหัดเนาะซึ่งพี่จะเฉลยไปด้วยดังนั้นถ้าใครยังไม่ทำเนาะก็ลองกลับไปทำก่อนโอเคข้อแรกเนาะข้อความในต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะอันแรกการคำนวณความถี่แอลลีนตามหลักฮาร์ดี้ไวเบิร์กสามารถคิดได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอันที่2ประชากรจะมีอยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กได้จะต้องปราศจากปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการวิวัฒนาการ artificial selection ไม่นับว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดวิวัฒนาการแล้วก็การสำรวจความถี่แอลลีนต้องสำรวจในประชากรที่ไม่มีการย้ายถิ่นฐานก็ถ้าจากที่อ่านเนาะข้อแรกการคำนวณความถี่แอลลีนเนี่ยคิดได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ถูกต้องเนาะเพราะว่าก็คิดได้ในทุกชนิดไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรต่อเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละมันสามารถคิดได้ในทุกชนิดเลยอันที่สองคือประชากรที่อยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์กเนี่ยจะต้องปราศจากปัจจัยที่สนับสนุนก็ถูกต้องเนาะเนื่องจากเราบอกไปแล้วนะว่าการที่มันอยู่ในสมดุลเนี่ยมันไม่มี evolutionary force นะทั้ง4 ปัจจัยเนี่ยนะที่เคยพูดไปอันข้อ B ก็ถูกเหมือนกันข้อ C artificial selection เนี่ยไม่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการก็ไม่ใช่เนาะจริงๆแล้ว selection เนี่ยก็เป็น evolutionary force นะทั้ง natural selection และ artificial selection อันสุดท้ายการสำรวจความถี่แอลลีนสำรวจในประชากรที่ไม่มีการย้ายถิ่นฐานก็ไม่จำเป็นเนาะมีก็สามารถสำรวจได้เหมือนกันเนาะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบกอไก่ทำไมอ่ะตอบกอไก่เป็น A และ B โอเคอันนี้ไม่ยากเนาะกลไกในข้อใดถูกจัดเป็น pre-psychotic variables ทั้งหมดแน่นอนง่ายๆเลยอันไหนที่มันมีไฮบริดอะไรใดๆเนี่ยก็คือไม่ใช่ละถ้ามีไฮบริดเนี่ยแสดงว่าไฮบริดเนาะคือแปลว่าลูกผสมแสดงว่ามันออกมาแล้วลูกผสมมีลูกผสมแล้วแสดงว่ามันเป็น post-psychotic นั่นก็ต้องตอบกอไก่เนาะโอเคต่อไปเนาะคือตัวเลือกใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ natural selection เนาะก็อันแรกคิดค้นด้วยวิธีแห่งวิวัฒนาการนี่ง่ายมากเลยถูกต้องเนาะชาร์ลส์ดาร์วินอันที่สองประกอบด้วย genetic variation แล้วก็ differential productive success ไม่รู้
อันที่สามมีสามรูปแบบ stabilizing disruptive แล้วก็ directional อันที่สี่คือปรากฏการณ์ industrial melanism เป็นตัวอย่างของ natural selection ข้อควายในถูกอยู่แล้วเนาะก็ไก่กับข้อควายในถูกอันนี้ขอไข่ลิงกงูที่ผิดลูกงองูเนี่ยปรากฏการณ์ industrial melanism คืออะไรถ้าจำได้เนาะมันเป็นผีเสื้อเนาะที่มีผีเสื้อสีขาวกับผีเสื้อสีดำเนี่ยเนาะที่แต่ก่อนต้นไม้เนี่ยลำต้นมันจะสีแบบสว่างเนี่ยทำให้ผีเสื้อสีดำเนี่ยออกมาเด่นออกมานกก็จะกินพอเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีควันไปเกาะทำให้ผีเสื้อสีดำเนี่ยมันถูกกินน้อยลงกลายเป็นผีเสื้อสีขาวที่เด่นออกมาแทนเนาะก็เลยถูกกินแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเนี่ยก็เป็น natural selection ซึ่งเป็นในลักษณะของ directional selection เนาะแล้วข้อนี้ตอบขอไข่สองปัจจัยเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับ natural selection เนี่ยสองปัจจัยก็คืออะไรมี individual variation เนาะกับ overproduction เนาะต่อไปคือข้ออะไรเป็นจุดบอดสำคัญของลามาร์กอวัยวะที่ไม่ถูกใช้งานจะมีขนาดเล็กลงอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงไปจะประสิทธิภาพดีขึ้นลักษณะที่เปลี่ยนแปลงสามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปได้อวัยวะที่ใช้งานบ่อยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ข้อนี้ตอบคอควายเนาะเนื่องจากว่าลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยบางลักษณะเท่านั้นที่สามารถส่งต่อได้แต่บางลักษณะก็ส่งต่อไม่ได้เนาะเช่นอย่างที่บอกไปเรื่องแบบพอกายใช่ไหมที่ถ้าเขาหลวมมาก็ไม่จําเป็นว่าลูกจะต้องมีกล้ามโอเคต่อไปคือข้อใดคือการศึกษาไมโครเอโวลูชันมีเรื่องความถี่แอลลีนจำนวนสมาชิกความถี่จีโนไทป์แล้วก็ความถี่ฟีโนไทป์เรื่องไมโครเอโวลูชันเนี่ยเราศึกษาเมื่อกี้ถ้าใครน่าจะฟังเมื่อกี้เนาะเราพูดถึงความถี่แอลลีนเนาะการเปลี่ยนแปลงของความถี่แอลลีนในประชากรนั่นเองโอเคข้อนี้เนาะโมดออฟสปีซิเอชันแบบใดที่เกิดขึ้นระหว่างกระรอกสองสปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในคนละฝั่งของแม่น้ำที่มีขนาดกว้างพอที่จะป้องกันไม่ให้สองสปีชีส์นี้เนี่ยเข้ามาผสมพันธุ์กันได้ทั้งนั้นมีการแบ่งโดยมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีประชากรสองฝั่งเนาะก็แน่นอนเลยต้องเป็นการขอโทษการเป็นการแบ่งพื้นที่สองฝั่งเนาะนั้นต้องเป็นซิมพลาสติกหรืออโลพลาสติกนี่แหละแน่นอนซึ่งการแบ่งสองฝั่งก็ต้องเป็นอโลพลาสติกใช่ไหมอยู่เป็นการแบ่งสปีชีส์อยู่คนละฝั่งกันโอเคต่อไปคือ Tempo of Evolution แบบใดที่อธิบายว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่ต่อเนื่องนี่ไม่ความจำเลยเนาะแน่นอนข้อที่ไม่ตอบคือกอไก่และขอไข่ไม่มีสองคำนี้อยู่ในหัวเลยต่อไปคือ gradualism เนี่ยนึกถึงอะไร gradient ใช่ไหมที่มันเป็นช่วงๆไปเรื่อย a เป็น a1 a2 a3 ไปเรื่อยแล้วข้อนี้ตอบ punctuated equilibrium เนาะก็คือเป็น punctuate เนี่ยก็คือการแบบขึ้นลงๆนะการเกิดทันทีอย่างเงี้ยงงต่อไปคือหลักฐานใดไม่สนับสนุน endosymbiotic theory อันนี้เข้ามาในเรื่องของ origin and history of life แล้วเนาะก็เป็นเรื่องของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตข้อนี้ไม่ยากนะไม่สนับสนุนเนาะเขาบอกว่า outer membrane คล้ายกับ eukaryotic inner membrane คล้ายกับ prokaryotic นี่ถูกปะข้อนี้ถูกเนาะเนื่องจากว่ามันมีเยื่อหุ้มสองชั้นใช่ไหมดังนั้นเยื่อหุ้มเดิมของมันเนี่ยต้องเป็น inner ถูกปะนั้น inner เป็น prokaryoteเอาเตอร์ก็คืออันที่เหมือนว่าตัวยูคาริโอตเนี่ยมันไปฟาโกไซโทซิสเข้ามาเนาะก็เลยเป็นเอาเตอร์เป็นยูคาริโอตเนาะข้อไก่ถูกขอไข่มี DNA เป็นของตัวเองแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนได้ก็ถูกเนาะต้องมี DNA ของตัวเองขอควายมีขนาดใกล้เคียงกับแบคทีเรียก็ถูกต้องเพราะว่าเขาเชื่อว่าเดิมเนี่ยเป็นโปรคาริโอตมาก่อนอันสุดท้ายสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้อันนี้ข้อนี้ผิดเนาะเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องสังเคราะห์ด้วยแสงได้อาจจะไมโทคอนเดรียก็ไม่ได้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต่อไปข้อใดในลําดับถูกต้องของขั้นการกําเนิดสิ่งมีชีวิตอันนี้คือเป็นความจําแบบอีกแล้ว
ใช่ถูกแน่นอนเนาะตอบกอไก่เนาะอันนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากโอเคต่อไปเนาะข้อใดถูกต้องเนาะข้อแรกหลักฐานสำคัญของแนวคิดเรื่อง Cambrian Explosion คือซากดึกดำบรรพ์ปุ๊บมันไม่รู้เหมือนกันขอไข่ Cambrian Explosion เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มสูญพันธุ์อันนี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่า Cambrian Explosion เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการระเบิดใดๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของสิ่งมีชีวิตเนาะแนวคิดเรื่อง Cambrian Explosion คือการเพิ่มขึ้นจำนวนสิ่งมีชีวิตแล้วก็สัมพันธ์ในเชิงวิทยาการตามรูปแบบของชาร์ลส์ดาร์วินอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมส่วนข้ององงูก็คือ Cambrian Explosion เป็นการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอย่างฉับพลันส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันเนี่ยมีจุดกำเนิดอยู่ในยุคแคมเบรียนเนาะซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ถูกต้องใช่ไหมก็พี่ก็เฉลยขึ้นมาแล้วเนาะก็คือมันอย่างที่คุยกันไปเนาะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีกำเนิดมาจากยุคแคมเบรียนนั่นเองโอเคข้อนี้เนาะข้อหลักๆของสิ่งมีชีวิตเนาะอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นความจำเนาะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็ต่อขอไข่เนาะข้อหลักๆของสปีชีส์ก็คือ species diversity ข้อหลักๆของพันธุกรรมก็คือ genetic diversity แล้วก็ข้อหลักๆของระบบนิเวศก็คือ ecosystem diversity นั่นเองเนาะโอเคต่อไปข้อใดจัดเป็นบริการของระบบนิเวศแบบ regulating service เนาะแน่นอนการผลิตอาหารและยาเนี่ยนี่ง่ายสุดเป็น provisioning เนาะต่อไปการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็น cultural เนาะอันนี้ก็ไก่หรือขอไข่ regulating กับการควบคุมเนาะควบคุมนี่จริงเมื่อกี้พี่ก็พูดไปถึง regulating service ตัวอย่างอันนี้ไปแล้วเนาะก็คือการย่อยสลายของขยะมูลฝอยนั่นเองเนาะการกระจายเนี่ยการแพร่กระจายของเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็คือเป็น supporting service โอเคต่อไปเขาได้จัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้องอันนี้ก็ควอนตัมอีกแล้วเนาะแต่ว่าเป็นข้อที่ควรเก็บเนาะอันนี้ที่เป็นความจำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ยากเนาะแค่เรารู้แล้วก็ตอบได้เลยดังนั้นก็ควรจะเก็บทุกข้อที่เป็นความจําเนาะซึ่งความจํามันไม่ใช่จําแบบจําแบบเยอะแยะมากมายเนาะเป็นจําที่เรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ยังไงก็ต้องออกแบบนี้เนาะแล้วข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย Kingdom Phylum Class Order Family Genus Species เนาะตอบข้ององงนั่นเองโอเคอันนี้เส้นพาสต้าในภาพคือพาสต้าชนิดใดพิจารณาจากรูปธรรมที่กำหนดอันนี้ก็ไม่ยากเนาะเราดูเลยจากข้อหนึ่งใช่ไหมอันนี้เส้นยาวหรือเส้นสั้นล่ะดูจากอันนี้เส้นสั้นเนาะก็ไปดูข้อ3มีท่อกลวงไหมไม่มีท่อกลวงก็ไปดูข้อ5มีเกลียวไหมไม่มีเกลียวเนาะก็เป็นแบบฟาเฟเล่นี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านถูกไหมเนาะแต่ก็คือตอบอะไรขอไข่นั่นเองต่อไปชื่อวิทยาศาสตร์ของมายุคือดูกงเนาะมูลเลอร์1776ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องกอไก่ชื่อวิทยาศาสตร์ที่เขียนถูกต้องแล้วแสดงว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่ใจเนาะถ้ามีชื่อในวงเล็บแสดงว่าชื่อเป็น generic name อันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าดูกงข้างหน้าเนี่ยเป็น generic name อันที่สองเนี่ยเป็น specific epithet เนาะถ้าจะเขียนให้ถูกต้องชื่อผู้ค้นพบและปีที่ค้นพบต้องมีวงเล็บกำกับด้วยเสมอเอาละคล้ายๆมันจะมีอะไรเกี่ยวกับข้อกอไก่เนาะงองูชื่อสามัญของดูกงคือพยูนไม่ใช่เนาะชื่อสามัญอันนี้เป็นชื่อท้องถิ่นชื่อสามัญของดูกงนี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคอันนี้กอไก่หรือคอควายน่าจะต้องใช้ความรู้นิดหนึ่งที่อาจารย์เขาพูดออกแบบว่าสอนมาเนาะก็คือเวลาเราเขียนชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามีวงเล็บเนี่ยแสดงว่ามันเคยถูกเปลี่ยนแปลงชื่อมาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนั่นเองต่อกอไก่เนาะไม่จําเป็นจะต้องมีวงเล็บเสมอต่อไปคือจากภาพ
A และ B เป็น phylogenetic tree ประเภทใดเราดู A ก่อนที่สำคัญเนาะของการดูอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะต้องดูว่ามันโหนดไหนที่มันลึกที่สุดที่มันครอบคลุมเช่นอันนี้โหนดนี้แล้วโหนดนี้เนี่ยไปหาทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกรอบนั้นไหมคำตอบคือ A เนี่ยคำตอบคือไม่ไปแค่สองแต่ทั้งหมดมีสามแสดงว่ามันเป็นแบบโพลีไฟเลติกโอเคไหมโหนดที่ลึกที่สุดเนี่ยไปแค่สองเนี่ยนะโหนดที่ลึกที่สุดไปแค่สองพี่ขออนุญาตนะนี่นะโหนดที่ลึกที่สุดเนี่ยมันขึ้นไปแค่สองเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโพลีเรามาดูอันบีเนาะโหนดที่ลึกที่สุดอันนี้ไปทั้งหมดไหมไปหมดนั่นนี่คือโมโนแล้วถ้าพาราล่ะถ้าพาราคืออย่างเช่นอย่างเออันเนี้ยครอบคลุมแค่นี้พอลึกถึงโหนดนี้เลยนะแต่ไม่ได้ครอบคลุมตัวซาโรโพโดมอร์ฟาเอเนี่ยนะถ้ามันครอบคลุมแค่เนี้ยอันเนี้ยคือพาราก็คือโหนดนี้ไปแต่ไม่ทั้งหมดคืออันนี้ไปทั้งหมดแต่ยังขาดตัวนี้อยู่แต่ถ้าตรงนี้เนี่ยเราตัดแค่นี้นะก็คือไปสองอันนี้แต่ว่าไปอันนี้ก็ได้นะแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าเขาตีกรอบแค่นี้อันนี้คือพาราเนาะนะข้อนี้ตอบขอไข่นั่นเองเนาะก็คือโพลีไฟเลติกและโมโนไฟเลติกเนาะขอไข่โอเคอันสุดท้ายจากคาร์โดแกรมจะเห็นว่ามีชาร์สริฟินฟิชมีแอมฟิเบียนไพรเมตโรดันแรบบิทคอกโคไดล์เบิร์ดอะไรนะข้อแรกชาร์สและริฟินฟิชมีลักษณะที่เป็นซินโปมอร์ฟี่คือโบนี่สเกลิตันโบนี่สเกลิตันอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งสิ่งมีชีวิตในบ้านที่มีโบนี่สเกลิตันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เนี่ยตรงขึ้นมาเนี่ยมีหมดเลยแต่ว่าชาร์กไม่ได้มีโบนี่สเกลิตันเนาะดังนั้นข้อนี้ผิดข้อที่สองโรเดนส์และแรบบิทก็คืออันนี้เนาะสัตว์ฟันแทะและกระต่ายเนี่ยนะแล้วก็คอกโคไดล์เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุดเนื่องจากมีสายวิวัฒนาการเข้าหากันเนี่ยนะเข้าหากันอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะคาร์โดแกรมมันสามารถสลับยังไงก็ได้เนาะจะเอาไพเมทโรเดนส์แรบบิทเนี่ยไปฝั่งนี้ก็ได้คอกโคไดล์เบิร์ดมาฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ก็ดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิวัฒนาการเลยเนาะต่อไปคือไพรเมตและโรเดนต์แอนด์แรบบิทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนื่องจากมีแฮร์อันนี้ถูกเนาะเนื่องจากเราต้องดูจากลักษณะของซินโปมอร์ฟีใช่ไหมว่ามันมีเหมือนกันแล้วก็งูระยะเวลาของการเกิดไดเวอร์เจนต์เอโวลูชันของไพรเมตและโรเดนต์แอนด์แรบบิทแล้วก็คลายแอนด์เบิร์ดใกล้เคียงกันโดยสังเกตจากความยาวก็คืออะไรไดเวอร์เจนต์เอโวลูชันของไพรเมตกับโรเดนต์แรบบิทไพรเมตกับโรเดนต์แรบบิทและคอกโคไดล์กับเบิร์ดใกล้เคียงกันระยะเวลาใกล้เคียงกันอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะอย่างที่บอกว่าคาร์โดแกรมไม่ได้พูดถึงระยะเวลาเนาะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มีบุญบารมีขนาดนั้นที่จะอวยพรน้องๆเนาะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำข้อสอบแล้วกันเนาะอย่าไปเครียดกับมันมากเนาะข้อไหนทําไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งไปเคร่งเครียดกับมันเนาะเราไปทําข้อที่มันเราทําได้มันก็จะช่วยเสริมสร้างกําลังใจได้แล้วบางทีมันพอหลังๆเนี่ยพอเวลาใกล้หมดเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่อยากจะมีชีวิตรอดเพื่อที่จะนึกถึงคำต่างๆที่อาจารย์เคยพูดมาแล้วมันอาจจะทําขึ้นมาได้ก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปเคร่งเครียดอยู่กับข้อเดียวโอเคอย่าลืมจัดการเวลาในการสอบดีด้วยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ